เริ่มยังไงก่อนถ้าอันดับแรกถ้าไม่กำหนดเรื่องให้ไม่กำหนดเนื้อหาให้ก็ต้องทำไมคะเลือกเรื่องเองถูกไหมนะคะอ่ะถ้านักเรียนเลือกเรื่องเองก็ควรจะเป็นเรื่องที่ทำไมคะน่าสนใจน่ารู้เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจนะถ้าอันนี้ถ้าเลือกเรื่องเองนะถ้าไม่กำหนดให้นะคะข้อ2เรื่องที่น่าสนใจน่ารู้เป็นเรื่องที่ต้องการคำอธิบายนะอย่างเช่นเมื่อกี้ในเรื่องของโรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรงนะคะนะถ้าเกิดติดต่อหรือเป็นปุ๊บเป็นอะไรคะเสียชีวิตได้ทันทีแล้วก็ติดต่อกำลังระบาดอย่างไรบ้างอันเนี้ยนะคะเพราะนั้นต้องรีบอธิบายให้เข้าใจอย่างที่บอกนะโรคอีโบลาอะไรเนี่ยนะคะเป็นต้นในชีวิตประจำวันเพราะนั้นนักเรียนต้องอ่านคำอธิบายตรงนี้ด้วยนะคะว่าอาการของโรคมันเป็นยังไงจะติดต่อทางไหนได้บ้างจะปฏิบัติตนอย่างไรไม่ให้ติดต่อโรคนี้ประมาณนี้นะคือเป็นเรื่องที่ต้องอธิบายนะคะนะต่อไปนะคะในข้อที่3การใช้ภาษาหลักสำคัญของการเขียนอธิบายก็คือให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและปฏิบัติตามได้นะเมื่อหลักสำคัญหรือว่าหัวใจสำคัญคือให้เข้าใจและปฏิบัติตามได้เพราะนั้นภาษาที่ใช้ก็ต้องเป็นภาษาที่สั้นกระทัดรัดเข้าใจง่ายนะแล้วเข้าใจทันทีไม่ต้องมาตีความภาษาเพื่อการพรรณนาอันนี้มันจะต้องเป็นการใช้แบบภาษาที่มีสำนวนโวหารมีชั้นเชิงภาษาที่เรียกว่าเป็นภาษาภาพพจน์นะคะเพราะนั้นมันจะมุ่งคำที่สละสลวยต้องการตีความอันนั้นคือเรียกว่าภาษาเพื่อการพรรณนาแต่ว่าถ้าการอธิบายก็คืออ่านแล้วเข้าใจทันทีไม่ต้องตีความสื่อความหมายโดยตรงนะคะชัดเจนนะมันจะต่างกันนะคะต่อไปนะคะข้อที่4นะก็สืบเนื่องกันนั่นแหละว่าภาษาที่ใช้นะคะสั้นชัดเจนนะกระชับเข้าใจง่ายคำว่าเข้าใจง่ายก็คือจะต้องไม่หลีกเลี่ยงคำศัพท์ยากนะคะศัพท์ที่เป็นวิชาการถ้าจำเป็นต้องใช้ศัพท์วิชาการเราสามารถทำไมคะหาความหมายนะคะนะคือเอาความหมายอธิบายไปเลยนะไม่ต้องใช้เป็นคำศัพท์วิชาการนั้นๆหรือว่าคำศัพท์ยากนั้นเพราะว่าการอธิบายก็คือต้องอธิบายให้เข้าใจเพราะนั้นถ้าใช้คำศัพท์ยากหรือว่าศัพท์วิชาการนะผู้อ่านก็ไม่เข้าใจเพราะนั้นต้องหาความหมายหรือว่าคำจำกัดความของคำนั้นอธิบายให้ชัดเจนนะคะหรือคำที่มันตีความหมายได้หลายอย่างนะคำที่ใช้ในการสื่อสารสื่อทั้งความหมายโดยตรงและโดยในเพราะนั้นจะต้องเลือกใช้คำที่สื่อความหมายโดยตรงนะคะไม่ต้องมาตีความแบบภาษาเพื่อการพรรณนานะคะอันนี้นะต่อไปข้อที่5นอกจากจะใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายไม่ใช้คำศัพท์วิชาการหรือศัพท์ยากนะคะนะถ้าเป็นการอธิบายในเรื่องของขั้นตอนการทำการปฏิบัตินะก็ต้องทำไมคะเรียบเรียงให้มันเป็นข้อๆนะลำดับขั้นตอนการปฏิบัติก็จะเป็นข้อๆจากง่ายไปหายากหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าการลำดับขั้นตอนโดยเขียนเป็นอธิบายเป็นข้อๆเนี้ยก็จะช่วยให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะและสามารถปฏิบัติตามได้อันนี้คืออย่างเช่นถ้าเป็นขั้นตอนของการทำการฝึกการอะไรอ่ะ
การปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันนี้ก็แล้วแต่เนื้อเรื่องด้วยนะการปรุงอาหารหรือว่าการทำงานประดิษฐ์พวกนี้มันก็จะมีต้องมีการมีขั้นมีตอนว่าขั้นที่หนึ่งทำอย่างไรขั้นที่สองอย่างไรสามอย่างไรนะคะเริ่มตามเป็นขั้นตอนอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ต้องดูด้วยในส่วนของเนื้อหาหรือว่าเรื่องที่เราต้องการอธิบายนะคะต่อไปอีกข้อหนึ่งนะคะข้อที่6ควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านด้วยบางอย่างถ้าเราต้องการอธิบายไอ้เรื่องที่มันเป็นวิชาการนะคะนักเรียนก็ต้องหาข้อมูลประกอบด้วยนะอย่าคิดเองนะคะนะต้องมีแหล่งอ้างอิงนิดนึงให้มันเป็นวิชาการนิดนึงต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะจะอธิบายตัวความเข้าใจของตัวเองไม่ได้บางเรื่องนะคะนั่นเองก็ต้องค้นคว้าหาข้อมูลอ้างอิงแหล่งวิชาการนิดนึงในการอธิบายเรื่องนั้นๆ นะคะจึงจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านนะคะอ่ะนะแนวทางก็มีด้วยกัน6ข้อสั้นๆนะไม่ยากนะคะอ่ะทีนี้จะอธิบายได้แบบไหนบ้างมันก็จะมีกลวิธีหรือว่าวิธีการอธิบายด้วยการเขียนอธิบายเนี่ยนะมันก็แล้วแต่เนื้อหาที่ต้องการอธิบายด้วยนักเรียนจะเลือกวิธีไหนในการอธิบายก็ดูที่เรื่องราวหรือว่าเนื้อหาที่ต้องการจะเขียนอธิบายด้วยนะคะซึ่งกลวิธีในการเขียนหรือว่าวิธีการเขียนก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ4 5นะคะ5วิธี5กลวิธีด้วยกันอันนี้ย้ำนะขึ้นอยู่กับเนื้อหาหรือว่าเรื่องที่จะต้องการอธิบายนะคะอ่ะวิธีแรกนะคะวิธีแรกเรียกว่าอธิบายตามลำดับขั้นอธิบายตามลำดับขั้นนะคะจะใช้ในเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างที่เขียนอธิบายตามลำดับขั้นการอธิบายตามลำดับขั้นใช้เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรวิธีนี้อะไรที่เป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับขั้นข้อ1อย่างนี้ข้อ2อย่างนี้ข้อ3 4 5จนจบสำเร็จเสร็จสิ้นกระบวนการอธิบายนะผู้อ่านอ่านแล้วเข้าใจแล้วทำไมคะปฏิบัติตามได้อ่ะนะคะการเขียนด้วยการอธิบายตามลำดับขั้นบอกว่าใช้กับการปฏิบัติหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เป็นกระบวนการหรือกรรมวิธีกรรมวิธีที่มีขั้นตอนอ่ะนะจดหลักไปนิดนึงเดี๋ยวค่อยดูตัวอย่างนะคะอันนี้ถือว่าก็กำลังอธิบายหลักนะการอธิบายตามลำดับขั้นนะคะใช้กับกิจกรรมการปฏิบัติหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เป็นกระบวนการหรือกรรมวิธีที่มีขั้นมีตอนนะลักษณะนี้เราจะใช้วิธีการอธิบายที่เรียกว่าตามลำดับขั้นชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะเช่นการปรุงอาหารทำขนมทำบัวลอยทำแกงอะไรต่างๆนะคะปรุงอาหารข้าวหวานนะถ้าเป็นการทำอาหารการปรุงอาหารเนี่ยต้องใช้การอธิบายตามลำดับขั้นนะคะหรือการทำงานประดิษฐ์ประดิษฐ์อะไรบ้างอ่ะประดิษฐ์อะไรบ้างคะนักเรียนชายเคยอ่านไหมการประดิษฐ์อะไรบ้างแล้วนักเรียนไปทำตาม
จะทำได้ไหมท่านเรียนจะทำประดิษฐ์อะไรดีประดิษฐ์จรวดขวดน้ำมีไหมนะคะต้องทำอะไรบ้างใช่ไหมคะเริ่มตั้งแต่อะไรต้องหาขวดน้ำมาก่อนขวดอะไรบ้างที่ใช้ได้นะแล้วมันก็จะมีขั้นตอนว่าต้องทำอย่างไรอย่างไรนะอันนี้เรียกว่าอธิบายตามลำดับขั้นนะคะการเพาะพันธุ์พืชอย่างเมื่อกี้เพราะอะไรบ้างอ่ะการตอนการชำการอะไรดีติดตาอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะมีขั้นตอนนะข้อ1ข้อ2ข้อ3ทำไงการฝึกสุนัขนะเห็นไหมคะการฝึกสุนัขนะคะก็ต้องมีเช่นเดียวกันว่าขั้นตอนต้องทำอย่างไรบ้างหรือว่าการทำสมาธิการนั่งสมาธิมันก็จะมีขั้นตอนอยู่นะพวกนี้นะคะนะเป็นการกิจกรรมที่มันต้องปฏิบัติเพราะฉะนั้นก็จะใช้วิธีการเขียนที่เรียกว่าอธิบายตามลำดับขั้นตอนนะคะอ่ะดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างของการเขียนอธิบายแบบแรกนะคะตามลำดับขั้นอันนี้ในเรื่องของการฝึกสุนัขนะคะลอกนิดนึงนะคะอันนี้อาจจะไม่มีแยกเป็นข้อไม่เหมือนขั้นตอนของการปรุงอาหารการประดิษฐ์นะคะพร้อมกันก่อนแกงง่วงบันทึกไปเผื่อจะเอาไปฝึกหมาที่บ้านบ้างลอกเป็นตัวอย่างนะคะนะอย่างฝึกสุนัขอันนี้ก็ต้องมีขั้นมีตอนเช่นเดียวกันนะว่าจะต้องเริ่มอย่างไรนะในครั้งแรกๆผู้ฝึกหมาจะต้องออกคำสั่งว่ามอบนะนะแล้วกดตัวหมาลงให้ลงหมอบทุกครั้งไปทำดังนี้ 2-3 ครั้งหมาก็จะเข้าใจลงหมอบเอง